คือตอนเนี้ยสงครามใบมันเกิดขึ้นเยอะมากตอนเนี้ยJK ตายห่าไป1เลดใกล้ตายแล้วใกล้ตายเปล่าไม่รู้แต่ JK ตายห่าไป1 60ตายห่าไป1หรือเปล่าเหรอครับลุงผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าถ้าผมเติมในตัวอ่ะใช่ครับลุงเติมในตัวแต่ว่าเห็นตำรวจไล่มาตรงที่อยู่ตรงทะเลทรายอ่ะทะเลทรายอ่ะแล้วตำรวจไล่จะเติมจะความนั้นผมจะเติมไหมตอนนั้นผมก็น่าจะลงซ่อมหรือว่าเติมนั่นแหละลุงแต่ว่าตำรวจมาลุงก็เห็นครับตำรวจมาพอดีเกิดฟังโยมลุงแบบลุงมันไม่ได้ติดใจเว้ยที่ลุงมาเจอที่ถังติดใจตอนที่ไอ้ซันทำโทษมาแล้วพูดว่ากูเจอมึงแต่ตั้งแต่นั้นแล้วไม่ก็คือผมก็ใจพี่ซันแต่แม่งบทบีบจริงเจอกันตั้งแต่ที่ปั๊มนั้นก็เพราะว่ามันตีลุงตายไม่ใช่หรอเข้าใจเว้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขื่อนในบอปะเห็นในวอที่เราเสียบไปก่อนไหมเอานะโดนนะเออโดนนะอย่างนี้โดนนะอย่างนั้นโดนนึกออกไหมเออด้วยตัวพี่ซันเหรอเนาะเออด้วยตัวพี่ซันอะบอกว่าอะไรรู้ป่ะพี่ซันร้อนตัวโลกพูดปั๊มพวกไอ้เนี่ยเป็นอย่างนี้มันบอกไอ้นี่มันลบอยู่แล้วมันลบอยู่แล้วไอ้น้องมันลบอยู่แล้วถ้าผมบอกลุงว่าถ้าผมบอกลุงว่าเขายันนี่ลุงจะเชื่อป่ะดูมาเยอะดูมาเยอะทีมาออกแนวนี่เข้าบอกว่าจัดสุดท้ายอีกอาจารย์ประชดอีกนี่อีกต้องเสียมก็ได้พี่ซันดันไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรหรอกเจ๊วิเจนเนาะจูงสอนแล้วนะเรื่องอัดเนี่ยผมก็พูดไปเลยว่าเมื่อกี้ที่ทำเมื่อกี้ที่โปรยน้องผมอ่ะคุณแบบสินแบบนี้มันไม่ถูกอ่ะคุณไล่พวกน้องออกมาประเทศไม่ก็มึงก็บอกไปว่าไม่น้องเติมมาพูดตรงๆว่าเติมด้วยแล้วก็โดมด้วยบ้องด้วยทั้งสูบทั้งนั่นแหละกินท่อมเออน้ำท่อมด้วยที่มันเอาเล่าไปเต็มบกไปไม่นั่นเลยไอ้เหี้ยไม่เป็นอย่างเงี้ยไอ้ตักก็มันเรื่องจริงไอ้เหี้ยเล็บแม่งพอแป๊บนึงไปบนอย่างเงี้ยแป๊บนึงไปบนอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรก็มันโลภจริงๆอยู่แล้วเออเป็นไอ้ซันด้วยไงตื่นนอนถ้ามันแบบชาวบ้านถ้ามันอยู่หน้าคอมอ่ะกูถามจริงมึงเคยเห็นตัวมันอยู่เฉยๆป่ะไอ้เหี้ยตอนที่มันอยู่เฉยๆอ่ะคือมันเหม่อเว้ยไอ้เหี้ยมันยันดีดดีดมันดีดไอ้เหี้ยตอนนี้มันเสียครับตอนงอนไปแล้วมันไม่นอนเลยพี่มันพักนอนไม่นอนหลับฟอดอยู่พี่ตั๊ดอ่ะมันนั่งเขียงขัดใจอ่ะอะไรไม่ผิดแต่มันเขียงขัดใจแฟบเรียกอะไรแฟบอันนี้ไปโดนแฟบเป็นสิบปีจะยังไงต่อเนี่ยเหนื่อยไหนพาดื่นอย่างฟีดอยู่พาดูอยู่ห่างๆเหนื่อยนี่ไงเหนื่อยว่ะไม่รู้ว่าตอนนี้อธิบายไม่ถูกว่ะอธิบายไม่ถูกว่ะอธิบายไม่ถูกว่ะคือเรื่องปั๊มอ่ะผมมาสองอธิบายเหตุผลมาให้ทุกคนดูแล้วเว้ยคือเหตุผลย้อนดูได้เหตุผลว่ามีสิทธิ์ที่ไหนต้องเจอทามิ่งเจอได้ทุกอย่างเจอได้ทามิ่งเกิดขึ้นได้เสมอกับตอนที่ผมหนีมาตรงนั้นแล้วก็ไปจ้าเอ๋ตรงนั้นแต่สิ่งที่มันน่าสงสัยถูกต้องไหมครับคือคำพูดเจอตั้งแต่ปั๊มนั้นแหละมันคือคำพูดปั๊มไหนปั๊มนั้นแหละมันไม่ใช่พูดว่าปั๊มนี้แหละมันคือปั๊มนั้นแหละสิ่งที่เขาพูดออกมาคือปั๊มนั้นมันทำให้เราเลยสงสัยในการที่เราแจ้งไปซึ่งผมจะบอกนะที่คุณดูบอกแจ้งดิแจ้งดิใจจริงอ่ะผมไม่ได้อยากแจ้งเลย ผมไม่เหมือนคนอื่นผมไม่เหมือนคนอื่นที่ว่าทุกคนอ่ะยกตัวอย่างไอ้เซิร์กหรือว่าใครก็ได้เซิร์กก็ทำงานส่งสตรีมไปใครโดนรับไม่แฟร์ตรงไหนสงสัยตรงไหนคือแจ้งแต่ของผมมันจะกลับกันโดยที่ว่าผมคือเจ้าของประเทศซึ่งผมไม่อยากแบนใครอยากให้ทุกคนได้เล่นไม่อยากแบบแจ้งใครด้วยซ้ำผมพยายามแจ้งคนที่ผมแจ้งคนน้อยที่สุดเท่าที่ผมจะแจ้งได้แจ้งน้อยที่สุดเท่าที่ผมจะแจ้งได้อะไรที่คิดว่ามันไม่แฟร์หรือว่าอะไรที่มันหนักเกินไปสำหรับผมผมอาจจะมีแจ้งบ้างผมเคยแจ้งคนไม่กี่คนเองแจ้งน้อยมากแจ้งน้อยจริงๆก
ือทุกวันเนี่ยผมเล่นเกมอ่ะผมโดนแซะประจำนะเว้ยผมโดนแซะประจำนะมาอุ้มผมอย่างเงี้ยมึงดูดิเดี๋ยวก็มีคนไม่มึงดูดิตำรวจมาแล้วเอ้ยมึงดูดิมึงอุ้มใครอ่ะลุงแม็กไอ้เหี้ยตำรวจเจอกูถ้าว่ากูโดนแซะผมโดนแบบนี้มาตลอดใครเจอผมเท่ากับผมโดนแซะตำรวจมาเจอผมก็ไม่พูดไปว่าอะไรพวกเขานะโอเคเห็นแม่งทำปฏิบัติกันทุกคนแหละผมก็เฉยๆเอาดิไม่เป็นไรเฉยมาตลอดแซะผมตลอดแซะผมทุกครั้งอ่ะไม่เชื่อไปย้อนดูได้เลยเวลาใครอุ้มผมอ่ะศพเฮี้ยนบ้างอ่ะอะไรบ้างอ่ะทั้ง BBC ทั้งฮกซุนเนี่ยผมจะบอกให้ผมมาปกป้องพวกเขามาตลอดพูดพยายามพูดแบบว่าไม่เหมารวมพวกเขามาตลอดทุกครั้งที่ผมสตรีมผมพยายามไม่เอ่ยไม่ด่าใครมั่วซั่วแต่เท่ากับว่าผมโดนแซะมาตลอดใช่เวลาจะด่าใครรายบุคคลรายบุคคลบอกคุณดูตลอดว่ารายบุคคลห้ามลำอย่าลำนู่นนี่นั่นมึงดูดิแล้วไม่ใช่แค่นี่นะเว้ยมันมีบางคนที่ด่าพวก BBC รุนแรงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ด่านู่นนี่นั่นมึงดูแถบกูดิเนี่ยแถบกูเนี่ยคือตอนนี้ทำให้ผมตัดสินใจยากมากว่าผมจะเอายังไงกับเคสนี้จะปล่อยผ่านไหมหรือยื่นเรื่องไปผมกำลังงงกับตัวเองอยู่ว่าจะเอายังไงใจหนึ่งก็ไม่อยากไอ้นี่เขาจริงๆใจหนึ่งก็ไม่อยากไอ้นี่เขาเพราะว่าไทมิ่งที่ผมมองอ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่โอเคเลยกับคำพูดที่เขาพูดกับผมมากๆเลยคือจริงๆตะกี้นั่นถ้าคุยดีหรือว่าอะไรกับผมอะผมช่างแม่งไม่เป็นไรอะเดี๋ยวถ้ารอบหน้ามีอีกอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้ผมแจ้งนะอะไรประมาณนี้ผมก็คงพูดแบบนั้นอะแต่นี่เขามาออกลูกแบบน้อยจงน้อยใจใส่ผมนู่นนี่นั่นอะใช่ดูหัวลูกเสือล้างรถให้แล้วโหไอ้สัตว์ผมถือแต่มีดอ่ะปัดกูสีเหลืองซึ่งผมจะบอกทุกครั้งว่าลายบุคคลแล้วทุกคนก็ต้องคิดแบบเดียวผมคือลายบุคคลทุกคนรู้ว่าก่อนนี่ซึ่งหลายคนก็ไม่เหมือนกันอย่างที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยหลายคนไม่เหมือนกันอาการดูดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าเราไม่เรามองไม่เหมือนกันนะครับเราไม่รู้จักเขาอ่ะว่าเขาเป็นยังไงอันนั้นเห็นได้ชัดถ้าเขาดูดมาอย่างเงี้ยถ้าเขาดูดมาอะไรครับเอาวันนี้จะเอาไงต่อครับแยกย้ายมั้ยแยกย้ายก็ได้ครับค่อยต่อพรุ่งนี้หลังเที่ยงก็ได้หลังรีก็ได้ตอนนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรกันโอเคได้ๆครับใช่ครับแต่ผมไม่ได้บอกน้องขอบมากครับครับแต่ถ้านายกให้มึงเล่นต่อมึงก็เล่นไปแค่นั้นน่ะอะไรวะไอ้มันโดนลูบอยู่พี่รถอุ้มอยู่ไม่ยักย้ายเขาบอกว่าหลังเที่ยงพรุ่งนี้เราก็เวลาเดิมแล้วนายกให้ไลน์เรียบร้อยแล้วพี่เรียบร้อยแล้วครับพี่ชายแชทดักได้เรียบร้อยแล้วครับพี่เอ้าก็ทำประจำนี่เราก็ทำใช่ไหมเวลามีคนชุบจุ่มลบแล้วก็ชิบว่าประเด็นเยอะอย่างนี้เขายังจะเล่นต่ออยู่วะเขายังอยากเล่นนะพี่ต้องถามว่าตอนนี้ทุกอย่างยังโอเคอยู่ไหมพี่มันหมายถึงว่าหลายๆอย่างมันดูไม่ค่อยโอเคพี่ตอนนี้ดูแบบพายุเข้าอ่ะตอนนี้เขาเป็นฝ่ายที่ไม่โอเคไม่ใช่หรอถึงว่าสถานการณ์รอบตัวหลายอย่างไง
ไหนจะพันเหตุผลพันนู่นนี่ไปเรียกพี่บิวให้กูหน่อยเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเรียกพี่บิวมาเลยผมว่ามันท่าไม่ได้หรอกถ้าแฟนคลับจะไปด่าเพราะว่าถ้าเราโดนนำยิ่งเราโดนนำด้วยเออเรายิ่งโดนอีกมันนี้ด้วยพี่เวลาเขาบัฟมาคือแล้วคนดูพวกพี่เหรอครับแล้วพี่อยู่ไหนอ่ะไม่เห็นอ่ะกำลังมีคนไปเรียกไคโลไคโลครับเมื่อกี้นี่วะไม่ได้หรอกเราห้ามได้หมดหรอกเฮ้ยไคโลครับเมื่อกี้เนี่ยมึงได้ยินปะไม่ได้ยินนะพี่ได้ยินโหลครับวะเมื่อกี้เนี่ยไม่มีนะพี่เอาแล้วแมวพี่ดูใครดูอยู่เปล่าสไนใครอยู่เปล่าสไนใครเนี่ยใครวะไม่มีนะไอ้เฮียโหลครับจากไหนวะเนี่ยโหลครับลุงมาทำอะไรครับติดต่ออะไรครับนี่นะครับอ๋อไอสัตว์ฮัลโหลครับลุงติดต่ออะไรครับกูหลอนจัดสัตว์กูหลอนไอ้เหี้ยในดิสคอร์ดไอสัตว์พี่มาคุยกันไม่พี่จะเอายังไงต่อพี่จะเล่นต่อหรือว่ายังไงอ่ะคือหมายถึงว่าไอ้สตอรี่นี้เนี่ยหรอใช่พี่จะเล่นต่อได้พี่ไม่ได้มีอะไรไม่ผมมองว่ายังไงอ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นน่ะมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะพี่ผมจะบอกพี่อย่างงี้พี่ต้องไปถามน้องๆว่าจะเอายังไงส่วนรูปเกมก็ตามทีๆไปก็ได้สมมติรูปเกมพวกผมโดนนำอย่างเงี้ยก็พวกผมแพ้ได้หรือว่าพี่เอาไงผมยังไงก็ได้ไม่ตอนนี้ลุงอยากจะยังไงอ๋อที่ผมลืมเปิดจอไปพี่ผมมาแล้วแต่เห็นพวกพี่เซ็งๆกันนู่นตำรวจอะไรบ้างหลายๆอย่างอ่ะคือเรื่องตำรวจอะมีกาแฟเฉยๆแล้วกาแฟกับสเปรย์ป่ะสเปรย์ไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยขอกาแฟกับสเปรย์ได้คุณสลบ535 535คือถ้ามีคนส่งจีให้มันก็คือนั่นแหละก็เป็นไปได้แล้วมีใครมีข้าวบ้างตรงเนี้ยก็ต้มมาม่าได้เลขต่อไปมันอาจจะสงครามใบนะพี่อันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คือเรายังไม่ได้เคลียร์ประเด็นอะไรกันเลยหลายอย่างใช่เพราะว่าถ้าจะเคลียร์คืออย่างนี้พี่สงครามใบเดี๋ยวมันปีมาตั้งแต่วันแรกแล้วเพราะว่าตอนนี้มันโดนกระนาวเลยใช่เพราะผมก็โดนไปด้วยไงคืออย่างนี้พี่คือต้องบอกอย่างนี้อย่างเราหัวเราไม่ได้มีอะไรกันเลยพี่นึกภาพครับแต่ว่าเด็กๆที่เหลือมันเอากันยับแน่พี่ต้องเข้าใจตรงนี้นะใช่ใช่ประเด็นคือจะเอาอย่างนี้แล้วเราก็อยู่ว่าเราจะเอาแบบไหนแค่นั้นเองถ้าเล่นต่อก็ไม่มีปัญหาพี่เล่นได้แต่ว่าสถานการณ์มันก็อาจจะเดือดขึ้นไปมากกว่านี้ก็ได้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันจะต้องเรียก60มาคุยอ่ะว่าเขาอยากเล่นต่อไหมหรือว่ายังไงพี่ลองเรียกหัวเขามาก็ได้นะพี่ได้ๆเดี๋ยวไปเรียกให้แม่เนี่ยเราต้องข้อตกลงกันใหม่ว่าจะเล่นต่อหรือว่ายังไงถ้าเล่นต่อก็ผลที่ตามมามันก็จะอาจรุนแรงขึ้นผมมาเล่นต่อได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่เขาต้องยอมรับตอนนี้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้เคลียร์ขนาดนั้นเพราะว่าน้องๆหลายคนอาจจะไม่อยู่ด้วยคือการที่จะเคลียร์กันอ่ะผมจะมาคุยเคลียร์แทนน้องๆไม่ได้ถามว่าคุยเคลียร์ได้ไหมบางส่วนอ่ะได้คุยเคลียร์ได้แต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่จบอยู่ดีมันไม่จบอยู่ดีเพราะว่าพวกเขาก็ไม่จบอยู่ดีเพราะว่าหลายคนก็มีความคิดของตัวเองน้องๆผมก็มีเหมือนกันซึ่งน้องๆเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันน้องๆผมก็ยอมเหมือนกันซึ่งมันวัดเลือดวัดหนองกันอยู่ละคือตอนเนี้ยสงครามใบมันเกิดขึ้นเยอะมากตอนเนี้ยอ่ะ JK
ตายห่าไป1เลดใกล้ตายแล้วใกล้ตายเปล่าไม่รู้แต่ JK ตายห่าไป1 60ตายห่าไป1หรือเปล่าตอนเนี้ยชีวิตผมมาเสียไป1ชีวิตละไอ้ยอดผมเนี่ยผมต้องไปหลุมศพหามันทุกวันแล้วเนี่ยมือดีไปด้วยไอ้เหี้ยต่อไปเนี่ยไม่รู้ใครจะตายอีกบ้างเนี่ยกูยังไม่รู้เลยเนี่ยแล้วกูต้องลาน้องๆไปกี่เดือนเนี่ยไอ้เหี้ย 2-3 เดือนมั้งกว่าจะกลับมาที่เป็นหมอต่อช่วยพันเคสไอ้สัตว์มันเหินครับสงครามเนี่ยมันผมบอกเลยว่ามันต้องตายห่างกันอีกเยอะไอ้เดิมมานี่ดิลุงเรียกใช่ป่ะไอ้เหี้ยลุงว่าไงนะเอาไงดีวะเคสกูเนี่ยเคสไงเคสที่มาเจอกูเนี่ยของลุงก็ต้องพิจารณาเองดิผมไม่รู้ว่าไงคือว่าไงคือเอ้าตอนหน้าที่ใส่ผมนะถ้าที่ใส่ผมนะเอาของผมนะถ้าเป็นเคสผมถ้าผมเชื่อว่าอันเนี้ยมันใช่อ่ะผมก็ดันสุดแต่ถ้าเราดันสุดเนี่ยแล้วเขามีอะไรมาแย้งตอนนี้เขาไม่มีอะไรมาแย้งกูอันไม่ต้องฟังก่อนเลยในกรณีที่เขามาแย้งอ่ะในกรณีเขามาแย้งอ่ะผมก็พร้อมจะขอโทษว่าผมอ่ะเข้าใจผิดนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะแต่ถ้าพูดว่าเขาไม่มีอะไรมาแย้งเลยผมก็จะเชื่อแบบที่ผมเชื่อตอนแรกคือผมก็จะมั่นใจในสิ่งที่ผมมั่นใจตอนแรกกูอ่ะครึ่งต้องพูดว่าครึ่งเกิดขึ้นได้กับเกิดขึ้นไม่ได้สองอย่างที่ตอนนี้มันรู้สึกของกูอ่ะก็ใช่มันไม่ชัดแต่ตอนนี้มันโดนแน่นอนมันไม่มีหลักฐานแต่ลุงก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการที่ลุงตัดสินใจมาตรงนี้แล้วอ่ะแสดงว่าตอนแรกลุงมั่นใจไงถูกต้องไหมแต่พอลุงได้ฟังอะไรลุงได้ฟังอะไรได้รับบรรยากาศนู่นนี่นั่นโดนโน้มน้าวนั่นนี่นู่นลุงก็จะไม่ใช่คำพูดมันดูแบบมันลกอ่ะไม่รู้ว่าพอรู้ว่าไอ้เหี้ยนี่มันลกอ่ะมันอาจจะลกก็ได้อะไรประมาณนี้มันทำให้กูเปลี่ยนความคิดไงเปลี่ยนความคิดเป็นไงเป็นแบบไม่เอาเรื่องแล้วไม่ใช่ทรงแบบมันลกอ่ะทรงมันลกอ่ะคำพูดมันลกอ่ะอาจจะเป็นที่คนก็ได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าปะเพราะว่าถามว่าตอนนี้มันครึ่งเว้ยสไนอ่ะครึ่งกะไม่สไนอ่ะก็มีเหมือนกันอ้าวแล้วจะมาทำไมล่ะไม่แล้วแจ้งมาทำไมไม่ตอนแรกอ่ะใช่ตอนแรกมั่นใจพอตอนแรกมั่นใจครับไม่ต้องมาหมดมึงกลับไปมึงกลับไปหมดเลยขอไปกี่คนได้ครับขอไปกี่คนกลับไปมึงกลับไปเลยอันนี้เอาไงต่อครับเอาไงต่อคือผมถ้าเกิดมันผมไปคุยกับมาผมยังอยากเล่นต่อครับไม่มีปัญหาถ้าเกิดจะเป็นเรื่องถ้าเกิดจะโดนแบบเรื่องใบเรื่องอะไรที่มากกว่านี้ผมก็จะเดี๋ยวผมจะไปคุยกับฝั่งน้องผมให้เซฟกันเองถ้าเกิดมันพลาดจริงก็ตามกฎของประเทศไปเลยครับโอเคคือจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าเกิดเราจะเคลียร์ใบกันก่อนรอบนึงก็คือแบบใบที่ยังไม่ออกก็คือเคลียร์ได้ไหมครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คือไอ้นี่มันน้ำใหม่นี้ไม่เอาไม่เอาต้องไม่เอาครับมันต้องคุยยังไม่ออกครับมันต้องคุยมันก็ไม่เป็นไรครับมันต้องคุยกับคนที่มันต้องไม่ต้องพูดแบบนี้ต้องคุยกับเจ้าตัวที่เขาร้องทุกข์ด้วยไม่ใช่มาขออุทธรณ์กับพวกผมสองคนไม่ผมไม่ได้มีสิทธิ์ขนาดผมไม่ได้โดนอะไรครับผมแค่มาเสนอเฉยครับถ้าเกิดไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดต่อแล้วครับก็คือแค่นั้นแหละครับเพราะว่าคนใน JK ก็ตายหาไป1คนแล้วตอนเนี้ยของพวกผมผมก็เหมือนกันครับผมก็โดนผมก็เหมือนกันครับตายปะตายกี่คนตายครับตาย1คนตาย1คนแล้ว BBC ตายกี่คนครับกำลังจะตายครับ BBC ตัวนี้ก็แค่มีเรื่องของซันคนเดียวครับอ๋อกำลังจะโดนฝังใช่มั้ยพี่กำลังจะตายครับของซุนลงหลุมไปแล้วครับเมื่อวานเหมือนกันมาเรื่องของซันเนี่ยกำลังจะโดนฝังอยู่แล้วเลสโดนฝังวะเลสน่าจะยังไม่โดนครับน่าจะมีแค่3แก๊งแน่นๆครับตอนนี้เข้าหลุมไปคนละคนครับแต่ว่าถ้าเกิดต่อไปนี้ก็อาจจะลงเริ่มนะลงเริ่มได้บายอ่ะอะไรนะครับต้องเรามาเราจะเคลียร์กันยังไงดีครับได้บายได้บายเหมือนลุงก็เดทเทคชั่นมันเกินอ่ะคนหรือโอเวอร์เลย์ใครโอเวอร์เลย์มันถ้าลุงไม่เคลียร์ได้บายผมว่าฝั่งลุงน่าจะมีอีกคนนะใช่
ผมในบ่ายคืออะไรวะมึงเอาภาษาไทยดิชนอะไรชนคนนะครับในไฟอ่ะโอ้โหมันไม่เห็นมึงไปดิคนอื่นที่ไม่เกี่ยวก็คุยว่าไอ้เรื่องใดบ่ายให้เราไม่ตัวนี้ใครไม่ถ้าเรื่องเนี้ยเราก็เล่นแบบว่าไม่ต้องใช้รถเลยไหมล่ะมันไม่ได้รถไงลุงไม่ใช่หมายถึงเวลาเราไฟกันหนักให้ทุกคนที่ปืนก็ลงพื้นได้หมดเลยอ่ะทุกคนอันนี้ผมขออนุญาตพูดได้ไหมลุงคือวันไฟแรกอ่ะถ้าเกิดมันมีได้บ่ายใช่ไหมรถงานของลุงอ่ะที่ต๊อตติขับอ่ะชนผมตายกัน 5-6 คนอ่ะไม่ใช่ไม่กลับตอนเราจะมีไฟยงไฟใหญ่อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับไม่มีรถมันเป็นไปไม่ได้มันยากอ่ะมันก็แก้ไม่ได้อ่ะถ้าไฟใหญ่ไฟใหญ่ถ้าลงพื้นหมดผมว่าปืนเล่นไม่ได้เลยเพราะว่า1แต่ละฝั่งอ่ะถ้าพูดตรงคือตัวหายเดินมาอีโมตัวหายเดินมาอีโมโดยไม่รู้เรื่องแน่นอนที่ผมหมายถึงคือเรื่องใบไดบายครับคือเราจะไม่แจ้งเรื่องนี้กันไม่เดี๋ยวไม่ไม่ไงแต่แค่อยู่ในขอบเขตอะลุงแบบไม่เกินไปอะเข้าใจไหมเจตนาต้องดูที่ใช่คือเราจะเป็นช่องโหว่ไหมอย่างเงี้ยลุงถ้าเกิดเราโอ้อย่าเลยอย่าเลยช่องหน้ามืดคือไม่มีสติกันหรอกอย่าดีกว่างั้นพี่ทอเออไม่เป็นไรก็ตามนั้นเลยพี่เอางั้นดีกว่าเพราะว่าใช่ตามกฎตัวเจตนาก็มันจะเป็นช่องโหว่อะไรอีกแบบชนนู้นชนนี้เพราะมีคนมาด่าผมเหมือนกันนะไอ้เหี้ยมึงชนเหี้ยอะไรวะกูก็นั่งงงกูชนใครวะไอ้สัตว์ฝั่งพวกผมอะคือจะด่ากันครับแต่ว่าพวกผมจะไม่แจ้งแต่ว่าถ้ามันแจ้งกันจริงๆอะจนถึงครั้งแบบมันมีแจ้งจะมีเพิ่มอีกมีครับมีคนโดนได้บายแบบเขาติงไงลุงขับรถนัดอะเข้าวงไฟอะเห็นคนผมไอ้นายเห็นคนแล้วอะตอนแรกเห็นคนอ่ะเขาขับชนแบบตาย 4-5 คนแล้วเขาก็เหยียบทับแล้วก็เหยียบกลับมาอีกรอบอย่างเงี้ยใช่ครับของตอติผมก็ยังไม่แจ้งใช่แบบเหยียบคนแบบผมหมดกันเลยไอกองหลังที่ผมแพ้ตรงไอ้น่ะนึกออกไหมครับตรงข้างบ้านเอแซบที่มันเป็นที่เราไปไฟกันตรงชายหาดอ่ะที่มันชายหาดก็ตามแบบเดิมไม่ได้ผมมองว่าแก้ไม่ได้อย่างที่เซิร์กบอกอ่ะงั้นก็ตามแล้วก็แจ้งไปเลยจบๆอันนั้นเฮ้ยไอจะเย็นก่อนให้เขาเล่นไปก่อนไม่ก็ส่งมุมมองของเราไปแล้วก็ใช่ให้เขาไปดูพิจารณาถ้าเขามีหลักฐานฝั่งเขาก็ดูเจตนาว่าสงครามเนี่ยมีคนตายหรือว่าผมมั่นใจหรือว่าแบบผมมั่นใจเหมือนกันครับอ้อมแล้วมันข้ามมันเห็นไปพุ่งชนหรือว่าไงก็ตามหลักฐานงั้นไอ้เหี้ยนั่นก็ตายคนแรกที่กูอะไรจะแจ้งไปอ่ะกับ BBC อ่ะสงครามยังไม่ถึงครึ่งทางเลยใบประมาณ20ใบได้แล้วพวกเนี้ยโอเคก็ตามนั้นก็ได้ครับเออได้ครับพี่บิวเรียกไอ้หัวคิวมาคุยหน่อยได้ไหมพี่อีกรอบหนึ่งหัวคิวไอ้โจ๊กไอ้หัวเขียวมันลุงผมว่าคุยพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่ามันน้องมันในนี่เยอะไม่ต้องคุยวันนี้เลยถ้าจะคุยวันนี้วันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นฟิวหนึ่งนะเรียกมาโจ๊กอันนี้เขาอยากโอทิมไปแดกทอมแล้วเออก็ไปเรียกมาสิลองไปเรียกมาดูจริงมันถ่ายรูปให้ผมดูเดี๋ยวมันต้มจริงนะเอามาดูก่อนเนี่ยเอาบ่อยมันถ่ายรูปได้ปะไอ้มึงใครติดต่อเฮียซานดิบอกให้มันถ่ายหม้อมาดิไอ้เฮียก็บอกให้ติดต่อจริงไม่เอาเลยไหมเอาเลยไหมให้มันถ่ายรูปมาให้มันถ่ายรูปมาเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งไปนะเราคุยกันเสร็จแล้วเราเดี๋ยวเราคุยกันก่อนได้ครับได้ให้มันชู2นิ้วมาด้วยนะตัวนี้มันวาร์ปอะไรวะเนี่ยซวยอ่ะจะกดแล้วตอนแรกป้าทำไมติดต่อไม่ได้อีกเออมึงโทรหามันนะไอ้เฮกไอ้เฮกโทรมึงโทรเบอร์ไปเลยข้าวหน่อย1355เป็นหนึ่งจะเป็นกาแฟเหมือนกันเดี๋ยวมาไหมโทรไม่ได้อ่ะไม่รับมาไอ้เฮกอยู่ปะคุยกับไข่หวานอยู่เรียกอะไรเพื่อนกาแฟมีแต่กาแฟไม่มีสเปรย์นะสเปรย์ไปซื้อดิสเปรย์มีแต่สเปรย์ไม่มีกาแฟมีแต่สเปรย์ลืมดูเรียกอะไรทำไมในเรื่องผมจะคุยกับมันโอ้ยากเผื่อมึงไปเรนโบว์อ่ะพรุ่งนี้เริ่มกี่โมงเที่ยงใช่ไหมมึงไม่ได้แค่ใบแดงมึงใบเรนโบว์อ่ะหมายถึงว่าตอนนี้พักใช่ไหมใช่ตอนนี้พักเขาบอกจะเริ่มเที่ยงนี่ใช่ปะก็ได้ได้ก็ได้นะลุงเริ่มเที่ยงโอเคเริ่มเที่ยงอ
ครับครับลุงว่าไงอะไรนะไม่ให้เขาพูดไหมให้ใครพูดพี่ซันน่ะไม่ซันไปแล้วตอนเนี้ยดูไม่ตอนนี้ลุงเขาจะดูว่ากินท่อมจริงหรือเปล่าถ้ามีรูปนี่คือลุงยกเลยไหมครับอะไรนะไม่รู้ก็ไม่ใช่ทั้งใบมีทั้งน้ำเลยลุงไม่อยากจะคุยตอนเนี้ยผมมี2ประเด็นผมมาติดคำพูดข้างหลังเลยแค่ด้านหลังครับตอนนี้นะผมติดแค่คำพูดด้านหลังอย่างเดียวครับที่มันทำตัวลกๆหรือว่าที่มันบ่งบอกว่าที่มันอาจจะสไนแค่นั้นเลยครับส่วนที่มันตามผมมาได้หรือว่าอะไรมันถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ผมก็เลยอยากคุยกันอีกรอบนึงว่ากำลังมาพี่ยังไงผมน่าจะตามไม่ได้แล้วครับตอนนี้ตามได้พี่เอ็กกำลังมาใช่เหรอโลกกว่าเดิมว่ามีมึงไปหาไม่มึงไปหาคลิปที่มันลุกลุงเคยเห็นแบบแล้วก็ส่งหลักฐานมาให้ผมดูไหมครับที่มันพูดในวอลครับก่อนนั้นน่ะให้ส่งให้ลุงใช่ไหมครับเพราะว่าผมส่งที่แกไปแล้วรอบนึงใช่ส่งให้ผมได้ไหมครับได้ครับได้ตะครับได้ตักเท้าส่งตัวลงไปเลยใช่ไหมครับใช่ในตะครุบครับตะครุบในเดี๋ยวผมทักในนิตยสารไว้ครับดีเย็กดิคอร์ดเหรอใช่ครับใช่เดี๋ยวส่งแม่ครับเย็กมึงหาอะไรที่ไอ้ซันมันล็อกไปให้ลุงเขาดูด้วยมันเป็นเสียงประทัดอะพี่เย็กเสียงนี่ไงมีที่มันไปนี่พี่ไข่อะแป๊บนึงนะอะไรนะอะไรนะไม่ตอนเนี้ยมันทำให้ผมลังอันนี้มันทำให้ผมลังเลนิดนึงมันทำให้ผมลังเลนิดนึงมันถ้าตัดคำว่าถ้าไอ้เคี้ยนเนี่ยมันเป็นคนที่ล็อกไม่ถ้าผมจะทำใครจริงๆผมอยากได้หลักฐานที่มัน 100% คือไอ้เหี้ยเนี่ยคือสตรีมสไนท์ 100% ผมจะไม่แบนที่แบบผมคิดในใจแค่ 80% อีก 20% มันอาจจะเป็นเกิดขึ้นได้ตอนเนี้ยผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าไอ้เหี้ยเนี่ยมันเป็นนิสัยแบบโลกๆแบบเนี้ยที่มันพูดออกมามันอาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้มันไม่สตรีมสไนท์มันมีเปอร์เซ็นต์ที่มันไม่สตรีมสไนท์อยู่เพราะว่าอย่าลืมว่าตรงปั๊มตรงนั้นน่ะมันเป็นทางที่ขับผ่านมันไม่ใช่เป็นในซอกในหลูปผมไม่อยากแบนใครที่กูคิดว่าแม่งสตรีมสไนท์ 80% หรือ 50% น่ะอยากให้มึงไอ้เหี้ยเนี่ยคือ 100% ของผมแน่นอนว่าแม่งสตรีมสไนท์แค่นั้นเลยผมไม่อยากให้แบบสมมตินะถ้าไอ้เหี้ยเนี่ยมันไม่ได้สตรีมสไนท์จริงๆอ่ะแล้วมันโดนแบนเพราะกูอ่ะคือควยอะไรอ่ะเข้าใจมั้ยครับอันนี้ต้องเข้าใจผมนะถ้าคุณยกตัวอย่างคุณเล่นกับผมอ่ะแล้วผมไปแจ้งคุณอ่ะคุณไม่ได้สตรีมสไนท์อ่ะเหมือนไอ้เหี้ยไนท์อ่ะยกตัวอย่างไอ้ไนท์อ่ะและไอ้ไนท์โดนอ่ะเข้าใจความรู้สึกน้องมันเลยนะเว้ยส่วนน้องพี่โดน100ผมเข้าใจน้องๆครับผมเข้าใจน้องๆว่าน้องมันโดนแต่ว่าไอ้เหี้ยมันไม่เหมือนกันอ่ะสมมติน้องมันโดนใช่ไหมแล้วน้องมันไม่ได้ทำอ่ะน้องมันไม่ได้ทำมันขึ้นมาผมรักน้องนะผมรักน้องเหมือนกันนะผมก็อยากเอาคืนให้น้องนะแต่ว่าไอ้เหี้ยถ้ามันไม่ได้ 100% อ่ะแล้วมันมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่โดนแบนอ่ะไอ้ที่มันไม่ได้สตรีมสไนท์ผมจริงๆแล้วมันโดนแบนขึ้นมาแล้วถ้าน้องผมมันทำแล้วมันโดนแบนแต่มันไม่ได้ทำจริงๆอ่ะแต่น้องโดนเข้าใจน้องโดนเข้าใจแต่ผมไม่อยากทำแบบนั้นไงผมไม่อยากทำแบบนั้นไงพูดแล้วงงเองว่ะมาแล้วนะครับลุงครับพี่มาแล้วนะครับขอคุยส่วนตัวหน่อยได้ไหมครับขอคุยส่วนตัวเลยครับขอคุยส่วนตัวเลยครับมันนี่เลยครับมันเลยครับงั้นเอาใหม่นะครับ เอาใหม่เลยเราจะเริ่มตั้งแต่แรกอันนี้เดี๋ยวผมได้ครับเดี๋ยวผมจะพิจารณาอันนี้ไม่มีประชดไม่มีน้อยใจใช่ไหมครับอันนี้คุยก่อนเราคุยผมไม่ได้น้อยใจครับลุงคือเอาตรงๆอ่ะคือมันคิดถึงผมด้วยเลยครับคือผมไม่มีโอเลยผมไม่ได้น้อยใจหรอกครับลุงไม่มีประชดกันเนาะอันนี้เอาแบบคนโตคุยกันนะครับอันนี้เราจะเริ่มเหตุผลตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ไหมตอนแรกที่เจอผมเนี่ยคือพวกคุณพยายามสั่งรถดูดถูกต้องไหมครับรถดูดทุกคันเหมือนกับว่า
ลุงตอนที่แบบว่ามันมีคนใส่ชุดสีดําเหมือนลุงใช่มั้ยครับแบบว่าชุดแบบว่าชุดครอบครัวสีดําคือตอนนั้นมันเยอะแล้วก็แต่ว่าเหมือนเขาสั่งว่ายิงหมดเลยแล้วก็ค่อยขอโทษถ้าไม่ใช่ใช่มั้ยครับลุงเคยยิงหมดเลยอันนี้พอมีหลักฐานเลือกคําพูดดีไปครับคําพูดนี้หรอครับไม่รู้ว่าต้องถามคนพูดครับลุงเพราะว่าผมผมไม่กล้ายิงอยู่แล้วครับลุงเพราะว่าแต่ว่าพอเขาสั่งแบบนั้นก็ดูก่อนนะลุงผมส่วนมากผมจะขับแล้วก็ดูข้างหน้าลุงว่าใช่หรือเปล่าครับครับแล้วพอปุ๊บพอผมจะเลี้ยวปุ๊บแล้วคุณก็หักหลังมาดูมาเช็คใช่ไหมแล้วผมหนีแล้วคุณก็ตามใช่ครับคือลุงคือผมไม่รู้หรอกครับว่าเป็นใครหรือเปล่าว่าเป็นคนหรือเปล่าเพราะผมหนีแล้วไม่แปลกเพราะว่าคุณอาจจะคิดเป็นผู้ผมได้ไม่แปลกเพราะผมขับหนีแล้วพอขึ้นสนามบินนึกภาพตามนะขึ้นสนามบินปุ๊บผมเหินไปแล้วผมเห็นลุงเลยครับผมมองแบบว่ามองเห็นตูดว่าเห็นมองเห็นตูดอยู่ว่าไปแล้วแล้วก็ผมคือตามไม่ทันอยู่แล้วผมคิดว่าน่าจะทำไม่ทันแล้วก็ซ่อมรถก่อนใช่ครับผมซ่อมรถลุงผมซ่อมรถทีใช่แล้วก็ขับทางไปปกติทางไปปกติเลยครับลุงไอ้มันผมอะคือตกที่ตะแกรงอะลุงตะแกรงค่ายทหารนะลุงเห็นไหมครับที่มันมีช่องอยู่อะช่องตะแกรงคือผมอะรู้ตามลุงไม่ทันใช่ครับคือมันชนตะแกรงก่อนแล้วก็คว่ำลงคว่ำลงข้างล่างอะคว่ำลงข้างล่างที่มันเป็นตอกที่แบบว่าตอกดิมอันนี้ใจเย็นค่อยๆเล่าใจเย็นจ้าๆคือพอลงตะแกรงปุ๊บแล้วก็ตามมาถูกต้องไหมครับยังไม่ตามครับลุงจอดก่อนครับเพราะว่าผมตามไม่ทันซ่อมใช่ครับจอดซ่อมแล้วขับไปตามปกติขับตามปกติเลยจะไปเติมน้ำมันหรือจะไปไหนผมขับจากค่ายทหารไปลุงผ่านสะพานเหล็กครับสะพานเหล็กเลี้ยวซ้ายปั๊บเลี้ยวซ้ายก็ตรงยาวครับลุงตรงยาวตรงยาวก็คือจะไปหากรุ๊ปใหญ่หรือจะไปเติมน้ำมันคือผมอ่ะตอนแรกอ่ะคืออุ้มมาเสร็จใช่ไหมลุงน้ำมันมันจะหมดอยู่แล้วครับลุงคือสิ่งที่คิดอ่ะคือต้องไปรวมกรุ๊ปใหญ่ก่อนลุงเพราะว่าแต่ว่าตอนนั้นจะไปเติมน้ำมันแต่ว่าเองฆ่าไปแล้วนะแล้วก็ขับวนได้อยู่หลายนาทีเลยนะกว่าจะไปเติมน้ำมันปั๊มแล้วก็ผมไปเติมไนโนสองครับลุงแล้วตอนที่ตำรวจจะเติมปั๊มก่อนใช้ปั๊มแรกแต่มีคนตามมาถูกต้องปะที่จะเติมปั๊มตรงสอนอจำได้ไหมปั๊มตรงสอนอแล้วเจอตำรวจพอดีคันนึงอ่ะตอนนั้นจะจอดเติมถูกต้องปะปั๊มตรงสอนอตรงสอนอทะเลทรายอ่ะก่อนที่จะไปเติมปั๊มในเสาอ่ะใช่ไหมเหรอครับลุงผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าถ้าผมเติมในเสาอ่ะใช่ครับลุงอ่ะเติมนายสาวแต่ว่าเห็นตำรวจไล่มาตรงที่อยู่ตรงทะเลทรายอ่ะทะเลทรายอ่ะแล้วตำรวจไล่จะเติมปั๊มนั้นผมจะเติมไหมตอนนั้นผมก็น่าจะลงซ่อมหรือว่าเติมนั่นแหละลุงแต่ว่าตำรวจมาตำรวจมาลุงก็เห็นครับตำรวจมาพอดีครับ คือตอนนั้นน้ำมันเหลือประมาณ2ขีดได้มั้งลุง 2-3 ขีดแล้วครับคือผมอุ้ม JK มานั่นแหละลุงคืออุ้มมาคือผมฝืนแบบไม่เติมน้ำมันอ่ะเพราะว่ามันจะใช่มั้ยลุงผมฝืนแบบว่าไม่เติมน้ำมันอยู่บนของโคเคนแล้วก็ผมก็จับเวลาผิดคือแล้วเอาเดี๋ยวถามอีกรอบนึงก็คือตอนเหินค่ายทหารแล้วผมหลุดไปแล้วอ่ะหลุดคือคิดว่าจะหาต่อไหมหรือว่ายังไงผมไม่ได้คิดหาต่อนะลุงคือตรงยาวเลยก็คือขับไปเลยซ่อมปุ๊บแล้วไปเลยใช่ครับเพราะผมคิดอยู่แล้วว่าคือเขาคงไม่มาที่กรุ๊ปใหญ่หรอกผมไม่ได้คิดหรอกว่าจะเจออ่ะเพราะว่ากรุ๊ปใหญ่ผมอยู่ตรงนั้นในลุงกรุ๊ปใหญ่คือคนอุ้มคนไล่คือตำรวจไล่อยู่ตรงนั้นในลุงแล้วเราก่อนนั้นเราพูดในวอร์ไหมว่าพูดครับลุงพูดว่าผมเจอมันที่โพสตรอเบอรี่เก่าเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นโพสตรอเบอรี่เก่าแล้วพูดว่าเจอมันแล้วเห็นพี่วิวบอกว่าถ้ากูจะไปเจอมันที่ปั๊มเนี่ยกูจะไอ้นี่ไหมกูจะโดนปะกูจะโดนหาว่าทนายปะใช่ปะอ๋อใช่ไหมลุงผมกูไม่รู้เนี่ยก็กูถามมึงเนี่ยว่ามึงได้พูดหรือเปล่าผมเหรอเออคือลุงตอนเย็นอ่ะลุงคือตอนใครเจออะไรคือเขาไม่ใช่ตอนเย็นหมายถึงตอนที่มึงคุยในวอลกูเห็นว่าพี่บิวพูดว่าถ้าไม่คือตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะคือคนมันกลัวหมดแล้วครับลุงแป๊บนึงแป๊บนึงถามก่อนถามพี่บิวไปเรียกวอลถามพี่บิวมาหน่อยเดี๋ยวเรียกพี่บิวมาให้หน่อยเดี๋ยวพี่เจตอยู่ไหมพี่เจตผมไปตามให้ครับลุงตอนนี้ผมกำลังนึกภาพอยู่ว่ามันพูดเหมือนเดิมไหมผมกำลังนึกภาพอยู่ว่ามันพูดเดิมไหมถ้ามันเมาท่อมจริงๆถ้ามันจำเหี้ยไม่ได้มันจะพูดไม่เหมือนเดิมเลยพี่วิวบอกว่ามีหลักฐานให้น้องมันคือหลักฐานอะไรนะพี่ก็หลักฐานที่เวลามันคุยในวงไงที่บอกว่าเจอลุงเจออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่เฮกก็ส่งไปแล้วไม่น้องส่งไปที่ตรงปั๊มน้ำมันถูกต้องไหมพี่ใช่ที่น้องมันพูดว่าอะไรพี่กดบอลพูดว่าอะไรจำได้ปะกดบอลจากที่จำได้ว่า
เนี่ยมาเจอลุงมาเจอมันที่ปั๊มหรือลุงที่ปั๊มสักอย่างนี่แหละแล้วพี่ก็ถามว่าเจอที่ไหนนะบอกว่าที่ปั๊มพี่บอกว่าใครลุงเดี๋ยวเนี่ยผมมาเจอเนี่ยเดี๋ยวก็ร้องอีกอะไรสักอย่างนะที่จำไม่ผิดอ่ะไม่แต่ก่อนหน้านั้นน่ะได้พูดไหมพี่ก่อนหน้านั้นจำไม่ได้ดิคือก่อนหน้านั้นน่ะลุงคือได้พูดบอกไหมจะบอกเลยดูผมจะบอกอย่างนี้นะลุงคือคนแบบว่าเหมือนแบบว่าแต่ว่าเหมือนสมมติว่าพี่เจตเนี่ยผมแบบว่าคือพี่เจตเจออะไรเนี่ยคือแบบว่าเขาจะกลัวลุงนึกออกไหมลุงแต่ว่าเจอได้ไงอะไรอย่างเนี้ยเจอเขาได้ไงแล้วผมอ่ะคือไม่รู้หรอกครับว่าในรถคันนั้นน่ะคือเป็นใครอ่ะลุงนึกออกไหมครับใช่ครับแล้วพอผมเจอที่ลุงที่ปั๊มใช่ไหมลุงแบบว่าลุงจอดเติมอยู่แล้วผมก็มองอยู่ปักเนื้อลุงเพราะว่ามันมองไม่เห็นจริงว่าลุงแบบมองจากข้างอ่ะผมมาแบบว่าผมมองจากเนี้ยคืออันนี้ที่ผมคิดนะลุงเอาแบบคิดไม่ได้เข้าข้างน้องนะสมมุติว่าถ้าน้องจะสตรีมสไนท์จริงๆที่ลุงบอกว่าถ้าคนจะทำอาจจะเปิดดูในโทรศัพท์ถูกไหมแต่ทีเนี้ยน้องมันไม่รู้หรอกว่าวิธีการเช็คของแอดมินอ่ะจะต้องเข้าไปถึงกับต้องแอนนี่เด็กเข้าไปดูเองค้นไฟล์เองดูว่าได้เซิร์ชอะไรในเว็บไหมได้ดูอะไรในเวลาไหนบ้างอะไรแบบเนี้ยถ้าคนมันไม่รู้อ่ะว่าแอดมินตรวจเช็คขนาดเนี้ยคงไม่รอบครอบขนาดนั้นที่จะต้องดูในโทรศัพท์หรือเปล่าลุงระบุตัวตนมันดูได้พี่ไม่ระบุตัวตนไม่หมายถึงว่าแต่แอดมินนะเข้าไปเช็คเลยนะว่าได้เข้าเว็บนี้ตอนกี่โมงได้เข้าเซิร์ชอะไรในทุกอย่างเลยนะแต่ระบุตัวตนผมก็ใจอยู่ครับลุงมันเรื่องระบุตัวตนในการไปสไนท์นะผมเข้าใจแต่อันเนี้ยแอดมินเข้าไปในคอมแล้วก็เช็คเลยว่าได้เข้าเว็บนี้กี่โมงได้มีการเซิร์ชเข้าเว็บอะไรบ้างแบบนี้เลยนะไม่อันนี้ช่างมันแต่ตอนนี้ประเด็นที่ผมจะสื่อเนี่ยคือตอนเนี้ยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันเริ่มลดลงมาที่มันอาจจะไม่ได้สไนท์ 100% พี่แล้วซึ่งถ้าผมจะเอาใครไปจริงๆเนี่ยมันต้องผิด 100% พี่นึกว่าเหรอมั้ยครับเข้าใจครับผมก็เลยไม่อยากไอ้นี่มากเดี๋ยวผมขอไปดูหลักฐานกับแอดมินได้ไหมครับได้เดี๋ยวผมลองดูได้เลยครับโอเคเดี๋ยวลองไปถามแอดมินอีกทีนึงว่าได้ครับได้แต่จริงๆอ่ะเองโดนแบนแล้วนะต้องบอกไว้ก่อนถ้าเป็นคนอื่นใช่เพราะว่าไม่มีหลักฐานไม่มีใช่ผมเข้าใจอยู่แล้วครับลุงเพราะว่าตอนที่แบบว่าระงับผมก็รู้แล้วว่าผมแบบไม่มีหลักฐานเองอ่ะผมเข้าใจอยู่แล้วครับแต่ว่าแต่ในมุมนั้นคือผมไม่คิดว่าจะเจอใครด้วยครับลุงเพราะว่าเพิ่งออกมาจากอุ้มเต็ดอ่ะลุงผมไม่คิดไม่คิดว่าต้องเจอใครอ่ะเพราะว่าผมต้องไปลงกรุ๊ปใหญ่อ่ะโอเคโอเคลุงนึกออกไหมครับได้ครับได้โอเคเดี๋ยวว่ากันครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับพี่โอเคครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับลุงเหนื่อยใจว่ะเหี้ยเหนื่อยใจว่ะคนเหนื่อยใจเลยเหี้ยแม่งเหนื่อยใจว่ะเอาใจคนดูเท่ากับแบรนด์มันไอ้เหี้ยโคตรเหนื่อยใจเลยเนี่ยตอนเนี้ยตอสโดนอะไรวะตอสโดนหรอไอ้เหี้ยใช่หรอตอสไปแทนหรอไอ้เหี้ยเนาะไอ้เหี้ยกูดูไม่ได้สัตว์แป๊บนึงไอ้เหี้ยน้องกูไปหรออามานะไอ้ตอนโดนใบอะไรไอ้ตอนโดนใบอะไร